กลับมาอีกครั้งกับรายการแก้วกล้าตะลุยเดอะเต็นหลังจากที่เมื่อวานเราเล่นลาวาลูนไปแล้วนะครับวันนี้แก้วจะพักชมนะครับมาชมการเล่นโกเลมแม่มดครับมาดูกันว่ามันโหดพอที่จะสู้ลาวาลูนได้หรือไม่นะครับชมจะได้มีตัวเปรียบเทียบเนาะแล้วก็เราจะทำลายสถิติเมื่อวานได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนะครับแก้วตีไปแก้วตีไป8ไม้นะครับได้3ดาวมา7ไม้นะครับได้ไป311ถ้วยนะครับแล้วก็ได้2ดาว 95% นะครับเกือบจะได้3ดาวทุกตาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าโกเลมแม่มดจะทำลายสถิติได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดทันไว้ให้ในคำอธิบายนะครับแล้วก็แก้วจะใส่ประทับเวลาไว้ให้นะครับจะดูตาไหนก็ไปดูได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะใช้คิงไปกับรองเท้าบูทแผ่นดินไหวและบอลนำแหลมนะครับส่วนควีนไปกับหุ่นเชิดผู้เยาว์ยานครับแล้วก็กระจกวิเศษครับส่วนปู่ไปกับคำพีสองคำพีนครับแล้วก็เจไปกับโล่สสแสวงและหอกติดจรวดโอเคเรามาดูกันนะครับว่าตาแรกจะเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นที่ 5,507 ถ้วยครับมาดูกันว่าแก้วจะไปได้กี่ถ้วยนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแก้วจะต้องตั้งใจและวางแผนให้มากขึ้นครับจะลงง่ายๆไม่ได้แล้วนะครับเราเจอบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับโดยบ้านด้านซ้ายนะครับเป็นเสาโมนานะครับด้านขวาเป็นสารวาลแล้วก็มีผู้กล้านะครับผู้กล้าอยู่ตอนท้ายนะครับอาจจะไม่สู้ดีแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าที่ผู้กล้าตอนท้ายแต่ปัสสาวะแคนมันอยู่หลังบ้านนะครับทำให้ถ้าแคนออกมานะครับมันจะทำให้เราติดอยู่ที่บ้านแล้วก็ระเบิดพิษนะครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านซ้ายแล้วก็แก้วใช้แผ่นไหวลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไปที่กำแพงก่อนนะครับตรงนี้1 2 3 4แบบนี้เลยนะครับปล่อยลงไปแล้วก็แก้วปล่อยลงไปด้านบน1 2 3 4นะครับให้ฐานออกไปด้านนอกแล้วเราใช้โกเลมแม่มดลงไปด้านล่าง1ตัวด้านซ้ายบน1ตัวนะครับแล้วปล่อยลงไปตรงกลางหมดเลยนะครับใช้คิงควีนปู่เจ๊ขึ้นอินเดอร์ล็อกขวานแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายควีนลงไปนะครับใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปแก้วใช้สกิลคัมพีมตะเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ฐานทุกตัวนะครับเป็นอมตะชั่วคราวตอนต้นเนาะแล้วพอเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใช้ยาแช่นะครับลงไปที่เสาโมนะแล้วก็ฐานแคนเลยนะครับแก้วใช้เดี๋ยวบ้านลงไปนะครับแก้วปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนแก้วแช่ไปที่เครื่องยิงหินและบ้านเลยโอเคเราเข้าไปนะครับแก้วใช้ทำให้ตายของคิงลงไปแล้วเนาะแล้วแก้วใช้ทำให้ตายเจนครับเข้าไปแก้วแช่ไปที่บ้านกับเครื่องยิงหินด้านบนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับจะได้3ดาวไหมแต่ทางของเราครับเหลือน้อยมากๆเลยตายลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เจ๊ยังอยู่เนาะเจ๊ยิงของที่จรวดไปนะครับก็จะยิงไปด้านขวาแล้วก็จะเข้าไปที่เจ๊กันนะครับโทรศัพท์ค่อนข้างแหลกเลยครับแก้วพูดบ่อยเนาะเพราะว่าเล็งๆว่าจะถอยใหม่ครับแต่ว่ายังไม่พร้อมเลยครับเรามาดูกันว่าคุณต้องพายนะครับขอในแคนดีนะทำให้เปิดกระแพงได้ครับแล้วก็เข้าไปแต่เข้าไปก็ละลายนะครับตายลงไปอย่าบอกนะว่าตาแรกแก้วจะแป๊กไม่จริงแก้วไม่อยากแป๊กเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเจ๊ไปดิ้นขวานครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับด้านล่างมีป้อมพ่อมดมีกระต๊อกช่างกระสานครับเจ๊เลือดยังเยอะอยู่นะแล้วก็เราจะขึ้นไปนะครับปูไม่มีใครโจมตีด้านล่างเลยครับเราจะเข้าไปด้านบนครับด้านบนยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่เรามีพวกกระดูกยางครับค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายตัวแต่เจนครับเข้าไปก่อนครับทำให้โดนโจมตีแล้วก็ตายลงไปนะครับตาแรกก็เปิดมาอาจจะไม่ได้3ดาวนะครับอาจจะไม่ได้3ดาวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตาแรกจะได้2ดาว 95% ได้ไหมพอเราทำไวนะครับเราอยู่ที่ 95% เฮ้ยทำไปเล่นไปนะยังไงเนี่ย95แล้วนะครับโอ้แก้วตื่นเต้นน่ะแก้วไม่อยากพลาดเลยแก้วไม่อยากพลาดเลยครับแก้วไม่อยากพลาดเลยแล้วก็เหลือด้านบนครับเป็นป้อมพ่อมดแล้วก็ป้อมเอ็กโบนครับผู้ชมคิดว่าแก้วจะได้3ดาวไหมคอมเมนต์มา3ดาวพิมพ์เลข3มานะครับถ้าคิดว่าแก้วได้3ดาวนะครับพิมพ์เลข2ถ้าคิดว่าแก้วได้2ดาวนะครับแก้วว่าแก้วได้3ดาวนะใช่ไหมใช่โอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับจะต้องดูให้ดีกว่านี้นะครับแก้วว่าเราจะต้องเก็บท่าไม่ตายของปู่นะครับไว้ใช้ตรงกลางให้ดีกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตาที่2ครับก็โอเคเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับแก้วจะลุยต่อเลยนะครับบริกเลเจนก็ตอนนี้นะครับเราเจอบ้านที่โหดใช้ได้เลยนะครับจะเข้ายังไงดีเห็นแล้วแบบโอ้จะเป็นลมนะครับแต่ละบ้าน
มีแต่บ้านตึงๆนะครับแก้วจะกระดึ่งขวานะครับเพราะแก้วจะเข้าที่ประสาทแคนแล้วก็กำจัดฐานแคนก่อนครับแล้วเราจะเข้าไปแก้วว่าเราใช้ทางไม่ตายของปู่ประมาณแถวๆบ้านมีสี่เนาะน่าจะดีนะครับน่าจะดีแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเราใช้แผ่นไหวลงไปก่อนแก้วปล่อยลงไปที่บ้านแก้วปล่อยลงไปที่บ้านนะครับแบบนี้1 2 3 4แบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างครับแก้วปล่อยลงไป1 2 3 4ได้ไหมโดนด้านบนด้านล่างไหมโดนด้านบนนะครับไม่โดนด้านล่างเราใช้โกเลมแม่มดลงไปด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็เด้งขวาแล้วก็ใช้ลงไปตรงกลางปล่อยคิงเดอะล็อกคิงควีนปูเจ๊ลงไปนะครับแก้วจะไม่ปล่อยขวานลงไปนะเพราะขวานแก้วจะเก็บไว้นะครับแล้วเราจะเข้าไปโอเคเราปิดกำแพงไม่ได้นะครับทำให้ฐานออกด้านข้างแก้วต้องใช้แช่ไปก่อนครับเพื่อที่จะจัดการครับเจ๊เข้าไปเราแช่ไปที่เครื่องยิงเห็นเลยนะครับและแก้วใช้ทำให้ตายเจ๊แก้วใช้ทำให้ตายปูปล่อยยาพิษลงไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนเลยครับเราจะเข้าไปแล้วก็เราแช่ไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนเลยเราไม่ให้เจ๊ตายลงไปครับเจ๊จะได้โจมตีได้ดีเลยครับเจ๊โจมตีสมณะได้นะครับถือดีเลยด้านบนครับผู้ท้าพงไพออกมานะครับแล้วไปด้านบนเราใช้แช่ครับไปให้กับเจ๊แล้วแก้วใช้ยาบ้านครับลงไปด้านล่างแบบนี้เลยแก้วใช้ทำให้ตายคิงนะเพื่อที่จะเปิดกำแพงแล้วก็แก้วใช้ขวานลงไปสักหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เลยแล้วเราไปด้านซ้ายกันครับเราใช้ขวานลงไปควีนแก้วใช้ทำให้ตายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านมันโจมตีมานะครับเราอาจจะต้องรอนิดนึงโอเคใช้ทำให้ตายควีนเลยครับเสกนางฟ้าออกมานางฟ้าจะปลอดภัยครับเราจะขึ้นไปด้านบนแก้วเช็คขวานลงไปด้านซ้ายครับเข้าไปนางฟ้าถูกลูกปงสีดำโจมตีครับก็เลยตายลงไปครับจากนั้นเราจะไปต่อครับปูอย่าเพิ่งตายนางฟ้าเยียวยาให้ไหมนางฟ้าไม่เยียวยาให้ครับไปเยียวยาให้กับโครงกระดูกแล้วก็เราจะไปด้านบนครับเราใช้ธนูลงไปส่วนควีนครับก็จะไปครับคิงมีฟินิกูชิปมาครับเป็นตัวแทงให้กับทางเราเนาะแล้วก็จะเข้าไปนะครับยาพิษที่บ้านพังลงไปแก้วอยากโจมตีเสาเอาหอกคอยแก้งพลูนครับให้พังลงไปแล้วก็คุ้มกระดูกด้านล่างครับเจอทอร์นาโดมันยากจริงๆเลยนะแก้วว่าสุดนี้นะครับมันตื่นเต้นเรียกแล้วตื่นเต้นนะแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าควีนจะไหวไหมเพราะว่าเด้งขวานครับยังเหลือปืนใหญ่เด้งดึงอยู่แล้วก็เรามีคุ้มกระดูกยักษ์นะครับที่เป็นตัวแทงให้เราจะเข้าไปนะครับควีนโดนยิงมายังไงโอเคน่าจะได้3 ดาวนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับควีนเปิดกำแพงตรงนี้นะครับถือว่าดีเลยจะได้ขึ้นไปและอ้อมไปยิงด้านบนครับ1 2 3 4 5 5สิงโตซ่านครับอยู่ด้านบนกับเวลาอีก25วิธีนะครับพอไหมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นชนใดควีนโอเคควีนขึ้นไปแล้วนะครับ19วิอย่าทำให้แก้วผิดหวังนะควีน10วิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้2ดาว 99% ไม่โอ้แก้วได้2ดาว 99% ปวดใจอ่ะมาชมกันต่อนะครับในตาที่3แก้วเริ่มเจ็บปวดนะก็ได้2ดาว 99% ครับแก้วจะต้องลงให้ไวขึ้นใช่ไหมด้วยบ้างนี้นะครับบ้านอยู่ด้านขวานครับแล้วก็ปราสาทแคนอยู่ตรงกลางครับฉะนั้นเราจะเข้าไปแก้วมีปัญหานะครับฐานชอบออกด้านข้างครับฉะนั้นแก้วจะลองใช้ขวานเข้าไปจัดการกับโกเลมแม่มดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นไหวลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไปที่บ้านตรงนี้เลยครับ1 2 3 4แบบนี้เลยเพื่อที่จะปิดกำแพงครับแล้วก็ตรงนี้แก้วว่าเราเปิดกำแพงได้นะแก้วเปิดด้านล่างละกัน1 2 3 4ได้ไหมไม่ได้เนาะแก้วใช้โกเลมแม่มดลงไปด้านล่างขวานไป1ตัวละกันด้านบนครับปล่อยขวานลงไป1ตัวและแก้วใช้โกเลมแม่มดไป1ตัวนะครับใช้ยิงเดือดล็อกลงไปแก้วรอเปิดกำแพงก่อนครับแก้วถึงจะเข้าไปก็รอแป๊บนึงเนาะโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปิดกำแพงเดี๋ยวแก้วใช้โกเลมแม่มดลงไปด้านขวานะครับลงไปด้านซ้ายใช้คิงควีนปูเจโอเคป้อมมี4พังลงไปนะครับเราเตรียมใช้ยาพิษไปที่ฐานแคนนะฐานแคนจะเป็นตัวอะไรนะครับเป็นซุปเปอร์มังกรนะครับเราใช้สกิลคัมภีร์มตะได้นะครับแก้วใช้สกิลคัมภีร์มตะเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านครับลงไปแก้วแช่ไปที่สารวาเลยนะครับเพราะว่ามันจี้มา
แล้วก็เราไปด้านในครับเราใช้แช่ไปที่บ้านครับแล้วก็คิงแล้วก็แก้วใช้ทำให้ตายเจฟทำให้ตายคิงทำให้ตายควีนครับมีอะไรก็ยัดเข้าไปแบบนี้เลยครับเราจะเข้าไปโจมตีสลาวาได้ครับแล้วก็จะไปดิ้งขวาเราใช้แช่ไปที่สามโมนะเลยครับแบบนี้เลยแล้วก็จะโอ้ฟ้าระเบิดครับทหารตายยับเลยครับจะบอกว่าตายโอเคก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีครับนางฟ้าตายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวแก้วใช้ขวานครับลงไปด้านล่างด้านบนครับแบบนี้เลยใช้ธนูลงไปช่วยครับแล้วก็เจ๊จะลงมาแก้วว่าเราได้3ดาวนะผู้ชมคิดว่าแก้วจะได้3ดาวไหมแก้วว่าได้นะก็เข้าไปนะครับที่ด้านบนแล้วก็โจมตีป้อมมอร์ต้านะครับด้านขวาเหลือพวกป้อมเล็กๆนะครับเป็นป้อมเทสลาป้อมพ่อมดป้อมหัวควายระเบิดครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดการได้นะครับปูนี่ก็ยังเหลืออยู่เราเหลือโครงกระดูกยักษ์ค่อนข้างเยอะเลยครับที่เราจะขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปโจมตีครับก็จะคว้า3ดาวได้ใช่ไหมน่าจะใช่นะหวังว่าเวลาจะพอนะครับโอ้ยหรือถ้าล่างด้วยครับเวลาอาจไม่ทันครับชมคิดว่าแก้วจะทันเวลาไหมแก้วไม่รู้เลยครับว่าจะทันเวลาหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากๆเลยครับ30วิแล้วเหลือด้านล่างครับอีก2สิ่งก่อสร้างอย่าบอกนะว่าแก้วจะได้2ดาว 99% 2ตาติดไม่เอานะไม่เอานะโอเคโจมตีกำแพงครับโจมตีกำแพงแล้วโจมตีกำแพงกันอย่างนานเลยโอ้10วิเอาลงไปครับลงไปได้ไหมได้ไหมควีนโอเคเกือบไม่รอดครับแก้วว่าแก้วเหลือขวานไว้ตอนท้ายดีกว่าแก้วต้องเหลือขวานไว้ตอนท้ายนะมาชมตอนที่4กันต่อนะครับแก้วจะลุยต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเข้าไปก็เจอบ้านหลังนี้นะครับแก้วเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าที่ปราสาทแคนก่อนนะครับด้านล่างก็จะเข้าไปนะครับอาจจะเข้าด้านซ้ายเข้าด้านซ้ายเหรออ่ะเราไปเพนไวไปก่อนนะครับแก้วไปลงไปด้านบน1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4ด้านล่างครับฉันแก้วเข้าด้านล่างครับแล้วก็ใช้กุลิแม่มดลงไปด้านขวาไปขวานลงไป1ตัวนะครับด้านซ้ายกุลิแม่มดลงไปขวานครับแล้วก็ใช้กุลิแม่มดไป1ตัวนะครับปล่อยขึ้นยืนดรอกลงไปแล้วเปิดกำแพงก่อนเลยก็เข้าไปนะครับเราตัดทางซ้ายขวาได้แล้วนะใช้ธนูลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็เปิดกำแพงครับเราใช้กุลิแม่มดลงไปครับปล่อยคิงควีนปูเจลงไปครับแบบนี้เลยแล้วเราจะเข้าไปครับเราใช้โอ้เข้าไปด้วยกันได้ดีเลยครับเราใช้ยาพิษไปที่ซุปเปอร์มังกรเลยครับแล้วก็จะเข้าไปใช้ยาบ้าลงไปครับเราใช้แช่ไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็จะใช้สกิลคัมภีร์มันตะเลยครับเพราะว่ามันมีหัวคอยอาคมพิษเนาะเราใช้ขวานนี่เก็บไว้เลยครับเก็บไว้เลยอย่าใช้เราใช้แช่ครับลงไปที่บ้านแช่ไวไปครับเพราะว่าอมตะยังไม่หมดฤทธิ์เนาะก็ควรจะแช่ช้ากว่านี้สักประมาณวิ2วิละกันก็แนะนำนะครับเพื่อนผู้ชมจะเอาไปเล่นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับแก้วเองก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะแก้วใช้ทำให้ตายควีนครับเสกทุบไอ้เสกทั้งคนเสกควีนออกมาอีก2ตัวนะครับแม่ลืมชื่อนะลืมได้ไงเนี่ยควีนน้อยใจแล้วนะครับเราใช้ทำให้ตายเจ๊เข้าไปนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายโอเคเดี๋ยวแก้วจะโจมตีต่อนะครับแก้วคิดว่าตรงนี้ต้องใช้ขวานลงไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครโจมตีครับคิงไปด้านบนเจฟไปด้านบนครับแล้วก็จะโจมตีได้น่าจะได้3ดาวนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับแก้วปล่อยขวานไปด้านบนเลยแล้วก็คิงจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใช้ท่าไม่ตายของคิงแก้วขึ้นไปใช้ท่าไม่ตายคิงเลยก็จะเป็นแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ยิงบ้านหนามแหลมไปนะครับเราก็จะคว้า3ดาวได้นะครับในตาที่4นะครับเดี๋ยวพักแก้วพาคุณชมไปดูความท้าทายก่อนครับว่าอีเวนต์ไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วรับอะไรได้บ้างครับก็หรือด้านล่างครับเป็นป้อมมิกโบนครับไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะเรามีฐานเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีนั่นเองแล้วก็จะโจมตีนครับแล้วก็คว้าสัมดาวมาได้โอเคเดี๋ยวแก้วขอฝึกฐานก่อนครับแล้วก็แก้วจะพักชมนะครับไปดูอีเวนต์ครับว่าแก้วรับอะไรได้บ้างครับค
ือแก้วเติมบัตรทองใบบัตรทองคำบัตรอีเวนต์ไปแล้วนะครับ179 บาทครับแก้วมองว่าท่านชมจะเติมนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะครับพอจะได้แร่แร่ม่วงและแร่ทองเพิ่มขึ้นครับแร่ทองหายากมากๆเลยครับแก้วกดรับไปเลยแล้วก็ได้เหรียญล้มล้างด้วยครับถือว่าดีเลยแล้วก็รับไปเลยแร่ฟ้าแก้วเต็มเนาะแล้วก็รับไปนะครับแก้วอยากได้แร่ทองอ่ะโอเคแร่ฟ้ารับไม่ได้นะครับฉะนั้นแก้วมาถึง 5,437 น้ำอมฤตหมักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องสะสมไปต่อนะครับเดเจนก็จะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าป้นได้ปอนละ8ตานั่นเองก็จะไปนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้จบเลยตอนนี้แก้วมีเหรียญนมล่าง 4,200 แล้วนะครับแก้วสามารถที่จะซื้อลาวาลูนได้แล้วนะครับหรือว่าจะซื้อหม้อปรุงยาเดือดฟึ่งปุ๊ดได้แล้วนั่นเองก็แก้วว่าจะซื้อลาวาลูนหม้อปรุงยานะครับแล้วที่เหลือก็จะเอาไปลงที่แร่นะครับน่าจะเป็นแร่ประกายดาวนะครับหรือแร่ทองพวกแก้วมองว่ามันหาค่อนข้างยากครับแก้วให้ดูที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นลงที่เหล็กครับแก้วขาดแร่ทองครับอีกเยอะเหมือนกันนะกว่าจะอัพเกรดได้ก็เลยจะเดี๋ยวอัพเกรดก่อนเนาะโอเคที่แก้วชวนคุยครับเพราะว่าแก้วจะพามชมครับไปตีต่อเนื่องเลยแก้วจะขอถ่านแคนก่อนครับก็ซื้อถ่านแคนขอจนถ่านแคนจะหมดแล้วนะครับเหลือ137นะขอได้อีก2ครั้งก็หมดแล้วนะครับที่เหลือต้องขอจากบ้าน15ครับเดี๋ยวเราใช้ซื้อเวลานะครับแบบนี้ไม่ต้องทำตามนะครับรอได้รอดีกว่าเนาะจะได้ประหยัดเพชรเนาะโอเคเราไปครึ่งหลังกันนะครับเราไปตาที่5ครับแก้วพลาดไป1ตานะครับที่เหลือได้3ดาวหมดเลยมาชมกันว่าตาที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้มันคล้ายๆเดิมเนาะคล้ายแม้ไม่คล้ายนะครับแต่ว่ามันแบบทรงๆเดิมเนาะชั้นที่เราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปแก้วมองว่าตรงกลางก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับมีน้ำยาคุ้มข้างครับตรงนี้ก็อาจจะโจมตีได้หนักเลยนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปแก้วใช้แผ่นไหวลงไปนะครับเพื่อที่จะปิดกำแพงแก้วปิดกำแพงตรงนี้เลยนะครับ1อ้าวมือแก้วไปโดนไอ้อุ้มมือนะครับมันไปโดนโอ้พลาดเลยพลาดเลยฉะนั้นเอาเป็นว่าแก้วลงไปด้านล่างละกันแล้วก็1ทีนครับเดิน3ขวดพลาดเลยแก้วลงด้านบนละกันนะเพื่อที่จะลดพลังกำแพงเนาะเฮ้อมาดูกันว่าแก้วจะแก้แขนว่ะแก้มือได้หรือไม่นะครับคือลงพลาดเนาะมันไม่มีพลาดกันได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับซีเรียสได้นะครับแต่แค่วิดีโอนะครับที่เหลือก็กลับมาสู้ต่อนะครับสู้ต่อเราใช้คิงเดอร์ล็อกลงไปนะครับแก้วปล่อยคิงควีนปู่เจเก็บขวานไว้2ตัวนะครับเก็บเธอไว้ในใจนะแล้วก็จะเข้าไปแก้วจะใช้คัมภีร์ปตะตอนต้นครับเข้าไปด้านในก็จะเปิดกำแพงเข้าไปนะครับเจมาแล้วนะครับเราใช้แช่ไปให้กับเจได้นะครับเดี๋ยวแก้วใช้สกิลคัมภีร์ปตะนะครับลงไปจังหวะนี้ละกันแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางปล่อยยาพิษไปที่โกแข็งโอเคเราจะแช่แข็งอยู่ตรงกลางกันนะครับแล้วก็จะตายแช่ไปที่สารวานนะครับพอจี้มาที่เจแช่ไปทีที่ควีนครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปครับเราแช่ไปที่ควีนอีกหนึ่งทีครับแบบนี้เลยเจจะได้ปลอดภัยครับแล้วก็จะใช้ถ้าไม่ตายเจเลยแล้วกันเนาะแล้วก็จะยิงไปที่ควีนด้านนั่นเองเป็นการเอาตัวรอดเนาะแล้วเรามาด้านล่างครับแก้วใช้ถ้าไม่ตายคิงแล้วควีนอยู่ไหนควีนอยู่ด้านบนครับใช้ถ้าไม่ตายควีนเลยเสียงนางฟ้าออกมาครับแบบนี้โอเคเราเคลียร์อาวุธตรงกลางได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดทางด้านขวาด้านซ้ายก่อนครับเพื่อที่จะไม่พลาดสามดาวเช่นธนูลงไปครับแล้วก็จะโจมตีก็ถือว่าแก้เกมได้นะแทนที่เราจะพลาดแผ่นดินไหวครับก็ยังไปต่อได้ครับคือชุมต้องแก้วบางตรงนะครับว่าต้องมีสตินะว่าบางทีเราอาจจะลงพลาดไปครับมือเราอาจจะไปเผลอไปแตะหน้าจอครับและลงอะไรผิดพลาดครับต้องรีบแก้ไขครับยิ่งเป็นลีกเลเจนด์ครับมันสำคัญครับเราต้องเก็บทวนครับฉะนั้นต้องดูให้ดีครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ฝึกตัดสินใจให้ไหวนะครับแก้วเองตัดสินใจไม่ค่อยไหวนะครับแต่ก็พยายามอยู่ครับเพื่อที่จะเล่นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยในที่สุดครับเราก็ไปต่อได้แล้วก็คว้าสามดาวมาได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาชมตาที่6กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันต่อนะครับก็สามดาวรัวๆแก้วพูดเราไม่ได้นะครับรัวๆนะโอเคตอนนี้ครับบ้านอยู่ด้านบนครับแน่นอนว่าแก้วจะเข้าด้านล่างเข้าไปนะครับแล้วบ้านทรงตัว X เนาะเราจะใช้แผ่นไหวลงไปนะครับแก้วจะไม่พลาดนะมือเนี่ยเดี๋ยวตีเลยโอเคเราใช้แผ่นไหวลงไปก่อนครับด้านบน1 2 3 4แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเราปล่อยลงไปตรงนี้1 2 3 4ให้โดนด้านบนด้วยนะครับ
แล้วก็รับปืนแทงได้หมดแล้วนะครับฉะนั้นเราลงฐานได้ตอนต้นได้เลยแล้วก็ลงทางฝั่งของโกเลมแม่มดลงไปครับแบบนี้ใช้ขวานไม่ต้องแล้วเนาะใช้ขิงเดือดล็อกลงไปครับแก้วใช้ขวานลงไปด้านซ้ายดึงขวานละกันเพื่อที่จะให้คิงนำเข้าไปด้านในเดี๋ยวคิงออกข้างครับเราปล่อยคิงควีนปู่เจลงไปครับฉะนั้นตัวนี้โซนนี้มันหนักครับฉะนั้นเราจะใช้สกิลคัมภีร์มันตะเลยแล้วแก้วปล่อยเอลฟ้าลงไปครับใช้ยาพิษลงไปโอ้โหพลังโจมตี1ล้าน DPS per sec นะเราใช้แช่ครับลงไปแบบนี้เลยครับก็จะเข้าไปค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายพอสมควรครับแก้วว่าเจอาจจะต้องใช้ท่าไม่ตานครับเพื่อที่จะจัดการเล่นขวานครับแบบนี้เลยแล้วก็ควีนใช้ท่าไม่ตานครับแล้วก็คิงใช้ท่าไม่ตายเปิดกำแพงเลยครับเพื่อที่จะขึ้นไปเราจะไปต่อครับแก้วตัดทางด้านขวาด้วยขวานด้านซ้ายครับลงไปตอนนี้คิงของแก้วครับอยู่ตรงไหนอยู่ด้านซ้ายครับตรงนี้โทรศัพท์ซูมเข้าซูมออกเนี่ยแหลกสะดุดดูเต็มที่เลยนะอ่ะไปให้สุดนะไปให้สุดเราจะไปต่อครับโดยด้านบ้านครับอยู่ด้านบนแล้วก็คิงจะเข้าไปครับแก้วใช้ธนูไปด้านบนได้แล้วก็โจมตีบ้านด้านครับเราก็จะคว้าสามดาวได้ครับแก้วว่าเล่นไปเล่นมาครับมันง่ายกว่าลาวาลูนอีกนะแล้ววอลูเนียมันต้องคิดนี่ครับว่าเราจะตัดทางด้วยสายฟ้าตรงไหนครับเราตัดทางทันไหมไม่ทันก็พลาดเลยนะแต่สูตรโกเลมแม่มดครับเราแค่ใช้เป็นหน่วยลงไปแล้วเราก็ใช้ทําไม่ตายของปู่นะครับแค่นั้นก็ได้3ดาวโอ้ชอบจริงนะผ่านอีเวนต์ครับเป็นอะไรที่สนุกจริงๆก็รีบเล่นก่อนครับเผื่อว่ามันจะโดนเนิร์ฟแก้วบอกแล้วไงว่าอย่าแช่งอย่าแช่งเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟจริงนะมาชมตาที่เจ็ดกันต่อนะครับก็ใกล้จะตาสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าแก้วจะยังคงคว้า3ดาวได้หรือไม่บ้านอยู่ด้านซ้ายนะครับฉากนี้มันมองยากเนาะบ้านอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปด้านขวานะครับง่ายๆเลยก็ใช้เป็นหน่วยลงไปก่อนครับเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมแล้วปล่อยลงไปประมาณนี้นะครับ1 2 3 4โอเคแล้วก็ด้านล่างครับเราปล่อยลงไป1 2 3 4แบบนี้เลยอ้าวไม่พังด้วยนะครับงานเข้าไปแก้วแล้วนะครับเราใช้กุเลมแม่มดลงไปนะครับปล่อยขวานแล้วก็ด้านขวานะครับปล่อยกุเลมแม่มดลงไปไปขวานแล้วปล่อยกุเลมแม่มดลงไป2ตัวนะครับแล้วใช้ขวานลงไปป้อมมีซีทำงานครับก็เลยปล่อยลงไปหมดเลยครับใช้คิงควีนปู่เจเข้าไปนะครับเก็บขวานไว้ก่อนครับเราเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายพอสมควรครับด้านในนะครับเข้าไปแก้วจะใช้ถ้าไม่ตายคัมภีร์มันตะตอนนี้เลยครับเพื่อที่จะให้ครึ่งยิงเดือดร้อนครับเป็นมันตะด้วยนั่นเองเราจะได้เปิดกระแพงด้านนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในเราใช้ยาพิษเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาบ้าลงไปเดี๋ยวแก้วจะแช่ไปให้กับเจนะครับเจไหวไหมเจเราใช้ถ้าไม่ตายชิ่งเลยแล้วก็แช่ไปที่เสาลาวาแล้วแช่ไปที่เสามณะเลยครับแบบนี้โอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้แก้วใช้ขวานลงไปด้านล่าง2ตัวเลยนะครับแล้วก็คิงเราใช้ท่าไม่ตายครับเป็นรองเท้าบูทเป็นลิ้นไหวตัวกำแพงเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปต่อควีนใช้ท่าไม่ตายครับเสกนางฟ้าออกมาแล้วก็โจมตีเข้าไปที่สารวาเลยแก้วว่าตอนนี้เราไม่ได้3ดาวนะครับอาจจะนะอาจจะนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะเข้าไปโกเลมไม่มดอยู่ด้านล่างหลายตัวเลยนะครับควีนสู้กับพลังโจมตีสูงครับทำให้ไม่ไหวครับก็เลยตายลงไปและคิงก็จากเราไปแล้วนะครับเราจะได้กี่ดาวเนี่ยดาวเดียวหรือเปล่าดาวเดียวก็เสียวด้านครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะเข้าไปที่บ้านครับแบบนี้เจ๊เข้าไปครับเจ๊ไหวไหมเจ๊ขออีกหน่อยโอ้เจ๊ตายลงไปแล้วนะครับแล้วโกเลมแม่มดไหวไหมแก้วไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นยังไงปู่ตายลงไปนะครับเราจะได้บ้านไหมแก้วกลัวว่าจะไม่ได้บ้านนี่สิโอ้มีระเบิดยักษ์ด้วยครับโอเคเราได้บ้านครับแล้วก็เหลือด้านซ้ายครับก็เฮ้อ3ดาวเฉยโคตรบ้าเลยอ่ะแต่ด้านขวานะครับแก้วลืมปล่อยธนูลงไปด้านขวาแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายนะครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับแก้วคิดว่าด้านขวาไม่เหลือแล้วแต่ว่าเวลายังเหลือเยอะนะครับแล้วก็เราเหลือโกเลมไม่หมด1ตัวครับแล้วก็เหลือบิ๊กบอยครับเป็นโครงกระดูกยักษ์นั่นเองก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้ครับทุกคนก็โจมตีเข้าไปที่กำแพงครับแล้วก็พังกำแพงเหลือเป็นที่เก็บทองคำเราก็คว้าสามดาวได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับแก้วจะตีชมกันนะครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่เต
ตื่นเต้นแก้วต้องเล่นให้ดีขึ้นนะครับเราจะเข้าไปที่บ้านนะครับป้าอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านขวานะครับตามสเต็ปเลยแก้วต้องปล่อยเพนไหวลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไปตรงนี้นะครับ1 2 3 4โอเคและด้านบนนะครับ1 2 3 4เราใช้ทางฝั่งของโกเลมแม่มดลงไปนะครับปล่อยขวานลงไปนะครับแล้วก็ใช้โกเลมแม่มดลงไปตรงกลางเช็คกิ้งอินเดอะล็อกคิงควีนปู่ลงไปนะครับเราใช้เจ้ลงไปนะครับเราใช้ทางฝั่งของสกิลคัมพิพตะได้นะครับแต่ว่ามันควรจะใช้หรือยังเราควรใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าโกเลมแม่มดบางตัวจะตายลงไปเรารักษามันไว้ดีกว่าเนาะเราใช้ทำให้ท่านเป็นตายเจ้เลยนะครับแล้วก็เราใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางเราใช้แช่ลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะแช่ไปที่ป้อมหอคอยแก๊งพนูนครับเพราะมันโจมตีหนักเนาะเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเจ้ไปด้านขวาเราเข้าไปตรงกลางแก้วแช่ไปที่บ้านได้แก้วรอให้อมตะนะครับอมตะหมดก่อนและแช่ไปที่บ้านกับเอ็กโบนครับแบบนี้เลยก็เข้าไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของทางเราเข้าไปนะครับแก้วแช่ทำให้ตายคิงเป็นกำแพงเลยครับเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็ขวานครับเราปล่อยลงไปด้านบนด้านล่างครับตรงนี้พังกำแพงก่อนครับเข้าไปด้านในแก้วแช่ธนูไปโจมตีละกันแล้วก็จะโจมตีด้านล่างได้ครับแก้วบอกเลยครับว่าทางตัวนี้ครับโหดไม่แพ้ลาวาลูเลยครับถ้าชมชอบสายบกก็เชียร์ให้เล่นฐานตัวนี้นะครับมันก็แน่นอนเนาะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ได้สามดาวได้ดีนะครับจะเห็นว่าแก้วลงผิดพลาดหลายตามากๆเลยนะครับแล้วก็ลงไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แก้วก็สามารถที่จะได้สามดาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้วตีสามดาวได้กี่ตานครับแล้วก็ได้กี่ถ้วยครับวันนี้จะได้มากกว่าลาวาลูนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ควีนครับเราใช้ทำไม่ตายหายตัวได้ครับก็จะเข้าไปนะครับส่วนควีนในแก้วแนะนำให้ใช้ตอนต้นนะครับเพื่อที่จะมีนางฟ้ามาเยียวยาทหารครับแต่แก้วมักจะลืมใช้ครับถ้าปล่อยลงไปก็ใช้ทำให้ตายควีนได้เลยเพราะมันเป็นแบบกดใช้เนาะโอเคด้านบนครับเราเหลือเป็นที่เก็บทองคำครับก็จะเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะคว้าสามดาวได้ด้วย86กับสูตรแม่มดโกเลมแม่มดครับแล้วก็กลับไปบ้านกันครับบอกกันว่าแก้วจะไปที่บันทึกการลบนะครับแก้วบันทึกการลบนะครับแก้วตีไป8ตานะครับแก้วได้ไป3ดาวนะครับแก้วได้ไป7ตานะครับเหมือนเมื่อวานเลยครับแต่วันนี้แก้วได้2ดาว 99% ครับได้ไป32ถ้วยทำให้แก้วได้ถ้วยมา312ถ้วยครับแล้วก็เมื่อวานครับแก้วได้311ถ้วยวันนี้มากกว่า1ถ้วยครับก็ถือว่าสูตรนี้ดีกว่าได้ไหมแก้วพลาดนิดเดียวเองครับก็ถือว่าโอเคนะมันก็คงดีต่างกันเนาะคุณผู้ชมก็ไปเล่นครับก็เลือกที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ดีเลยครับบริกเลเจนทำให้ตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่ 5,819 ถ้วยนะครับเป็นอะไรที่บ้าระห่ำมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแก้วดูผู้เล่นสูงสุดนะครับไปที่ท้องถิ่นโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแก้วอยู่อันดับที่6ของไทยนะครับแต่แก้วเล่นตอนประมาณบ่ายโมงครับทำให้อันดับของแก้วอยู่สูงครับแก้วอยู่อันดับที่6ของไทยนะครับแล้วก็ตามหลังหลายๆท่านไม่กี่ท่านเองครับท่านอื่นเนี่ยมีอยู่ 6,000 ถ้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวแก้วจะลองดันดูนะครับว่าแก้วจะจบที่เท่าไหร่แต่แก้วบอกก่อนครับว่าเลเจนด์คณีนครับแก้วเข้ามาค่อนข้างช้านะครับแก้วไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับแก้วเข้ามาจะไม่ได้แล้วครับว่าเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่เล่นจริงจังครับมาจริงจังช่วงอีเวนต์นี้แหละแก้วก็จะเล่นสนุกครับแก้วไม่ได้ที่จะมาเล่นดันเพื่อแข่งขันกับใครครับเพราะว่าคนอื่นก็โหดนะแก้วคงสู้เขาไม่ไหวเนาะโอเควันนี้แก้วก็ขอฝากสูตรนี้ไว้นะครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างภูมิใจนำเสนอนะครับก็จะเป็นโกเลมแม่มดครับยังไงผู้ชมท่านใดเอาไปเล่นแล้วนะครับใช้ดีไม่ดียังไงก็สามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าใช้ดีนะใช้ไม่ดีนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ให้แก้วด้วยนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ